สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Full Nova นะครับวันนี้เราอยู่กับการจัดเด็กกันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เด็กที่จะมาจัดก็คือเด็กอุระโอจู่โจมต่อเนื่องนะครับเด็กนี้นะครับเบ็ดเสร็จราคาอยู่ที่ประมาณ 3,300 นะครับน้องๆไม่ต้องแปลกใจนะครับเห็นพี่จัด 2,000 หน่อยๆมาแทบทุกเด็กนะครับแล้วก็พอมาถึงเด็กนี้ทำไมมันถึงเป็น 3,000 กว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กนี้เนี่ยมันต้องประกอบขึ้นด้วยจากอินทีเรียนเซตนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะมีราคาพอสมควรนะครับก็ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเด็กนี้สักเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างจะมีราคาสูงแล้วก็ไม่ได้เก่งกว่าเด็กอื่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีน้องคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะเห็นจู่โจมต่อเนื่องตีกับจู่โจมครั้งเดียวอีกครั้งนะครับเราก็เลยคิดว่าจัดก็ได้ไหนๆก็จัดแล้วโชว์ให้น้องๆดูไปเลยกันว่ามันก็เพิ่มมาอีกประมาณ 1,000 นะก็ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มจากตัวโปเกมอนก่อนแล้วกันครับโปเกมอนเนี่ยเราใช้เป็นอูราโอจู่โจมต่อเนื่องนะครับทั้งใช้ทั้งหมด3คู่นะครับก็หลักๆใช้ตัว Vmax นะครับก็คือใส่จี้เดียวตี30นะครับแต่ถ้าในเทิร์นนั้นนะครับเดินจากตำแหน่งเบนซ์ขึ้นตำแหน่งต่อสู้เนี่ยมันจะตีแรงขึ้นอีก120ก็จะเป็น150นะครับแล้วก็ท่าที่2นะครับอิกะจู่โจมต่อเนื่องใส่3จี้นะครับตี120 2เป้านะครับหลังจากนั้นต้องถอดจี้ทิ้งทั้งหมดนะครับอันนี้เราใส่3คู่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสุดเขาเรียกอะไรนะตัวสุดแพงของเด็กนะครับนั่นคืออินทีเรียนเซตนะครับอันนี้จะค่อนข้างเล่นยากนิดนึงถ้าใครยังไม่ค่อยชำนาญก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเลือกจากเริ่มจากเมซอนก่อนเมซอนเนี่ยมันเป็นตัวตั้งของเด็กนี้นะครับเนื่องจากว่าเด็กนี้เนี่ยโปเกมอนทั้งหมดในเด็กเนี่ยติดจู่โจมต่อเนื่องทั้งเกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นโคแบทตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนถ้าสมมติว่าเราเริ่มหลังเนี่ยเราสามารถใช้ท่าแรกของตัวเมซอนนี้นะครับเรียกเรื่อยๆเนี่ยจะมาครบทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอูราโอสเทปโปโอหรือว่าจะเรียกเมซอนมาเพิ่มก็แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ครับเรียกเรื่อยๆนะครับใช้แล้วเรียก3ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นจิเมเรียนติดสินบนครับตัวที่แพงที่สุดในเด็กนี้นะครับตอนนี้ตกใบละ300นะครับในเพจก็พอจะมีของอยู่บ้างแต่ตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะเหลือแบบไม่ครบเซตแล้วก็จะเป็นตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากที่คลิปออกไปนี้ก็อาจจะไม่มีของแล้วก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะตัวจิเมเลียนนะครับลงมาจากมืออีโวปั้งเนี่ยมันจะมีความสามารถติดสินบนนะครับติดสินบนเนี่ยก็คือหาเทรนเนอร์1ใบอะไรก็ได้นะครับเอาขึ้นมือนะครับซึ่งเราใส่ทั้งหมด4ใบนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับใบละ300เนี่ยแค่นี้4ใบก็ 1,200 แล้วนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ต่อมานะครับก็จะเป็นอินทีเรียนควิกชูเตอร์นะครับไม่ต้องหารูปนี้ก็ได้นะครับรูปใหม่ใน Vmax Climax ก็มีนะครับอันนี้ก็ไม่แพงแล้วนะครับส่วนอีกรูปนึงที่แพงก็คือตัวนี้นะครับอินทีเรียนติดสินบนเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นติดสินบนเวอร์ชั่นล่าง2ครับซึ่งมันจะต่างจากจิมิเลียนเมื่อกี้นะครับอันนี้เนี่ยมันหาแค่ใบเดียวแต่ตัวอินทีเรียนอันเนี้ยหา2ใบเลยนะครับก็หาเทรนเนอร์2ใบก็เอาไว้พลิกเกมใบปิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้หา2ใบส่วนควิกชูเตอร์นะครับก็เอาไว้หยอดดาเมจนะครับ2เม็ดนะครับใส่ตัวไหนก็ได้ของฝั่งตรงข้ามนะครับก็อันนี้ก็ใส่2ตัวนะครับประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นคู่หูออกตันนะครับกับเทปโปโอนะครับอันนี้เนี่ยเราใส่2คู่นะครับไอตัวออกตันเนี่ยมันสามารถหาอะไรก็ได้ที่ติดสัญลักษณ์จู่โจมต่อเนื่องนะครับก็อันนี้ก็ใส่ไว้2คู่นะครับอันนี้ถือว่าเอ้ยแล้วก็ไอตัวออกตันเนี่ยมันสามารถใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งนะครับน้องๆสมมุติว่าน้องๆลงไว้2ตัวอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับไม่งั้นมันจะขี้โกงเกินไปนะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก่อนดีกว่าพูดตัวจู่โจมต่อเนื่องให้หมดก่อนละกันก็จะมีชาเลมวีนะครับโยคะรูปนะครับท่านี้เนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับมันเป็นท่าที่ดีนะครับก็คือมันจะวางเม็ดดาเมจ2เม็ดนะครับและถ้าฝั่งตรงข้ามตายจากการถูกวางเม็ดดาเมจนี้นะครับเราจะได้เล่นอีกรอบนึงได้เล่นอีกเทิร์นนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้ถือว่าเป็นการแบบโกงฝั่งตรงข้ามไว้นะคือได้วางแล้วก็ได้ใช้อีกรอบนึงอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าเป็นท่าที่โหดมากนะครับสำหรับตัวชาเลมวีนะครับต่อมานาเกะสึเกะซารุนะครับอันนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจนะครับโปเกมอน V หรือ GX นะครับบนเบนซ์นะครับอีก30นะครับเพื่อนั่นก็คือเอาไว้เล่นคอมโบกับตัวอูราโอจู่โจมต่อเนื่องของเรานะครับที่มันจะตี122เป้าเนี่ยถ้าเราตี122เป้าใส่ข้างหลังหมดเลยเนี่ยไอเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มอีก30 30นะครับตัวละ30ก็จะเป็นเหมือนแบบ150 150แต่ตีได้เพิ่มเฉพาะ
V กับ GX นะครับอย่าไปเพิ่มที่อื่นนะครับมันเพิ่มตัวธรรมดาไม่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นคู่หูที่มีอยู่ทุกเด็กนะครับนั่นคือ Cobalt V นะครับลงมาปุ๊บจั่วการ์ดให้เต็มมือ6นะครับเอาละเราเข้าสู่โซนของเทรนเนอร์ซัพพอร์ตกันบ้างนะครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยนะครับเริ่มจากเมลอนก่อนเลยเมลอน4ใบนะครับเด็กนี้ก็เลือกการ์ดพลังงานน้ำ1ใบนะครับในแหน่งทิ้งการ์ดฝ่ายเราขึ้นมาติดที่โปเกมอน V ฝ่ายเราหลังจากนั้นจั่วการ์ด3ใบถ้าไม่มีจี้น้ำในหลุมใช้เมลอนไม่ได้นะครับอันนี้ต้องข้อควรระวังนะครับก็ใครที่คิดว่าแบบเฮ้ยพี่ผมไม่มีจี้น้ำใช้เป็นจั่ว3เลยได้ไหมไม่ได้นะครับประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นแมรี่นะครับใช้2ใบนะครับก็เอาการ์ดบนมือของเรานะครับสับแล้วก็เอาไว้เข้าใต้เด็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจั่ว5ฝั่งตรงข้ามจั่ว4นะครับต่อมางานวิจัยศาสตราจารย์นะครับทิ้งการ์ดบนมือจั่วการ์ด7ใบนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้2ใบนะครับแค่นี้นะครับเทรนเนอร์หมดแล้วนะครับเด็กนี้เราไม่ต้องใช้บอสไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ลากไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับตีผู้พะไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาบ้างตอนเจอมิวกันเบนนะครับแต่ก็อ่ะก็จะเหนื่อยๆหน่อยตอนเจอบิวกันเบนเราก็ต้องพยายามเอาควิกชูเตอร์ไปวางแล้วก็จบด้วยโยคะลูปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะลงควิกชูเตอร์2ตัวปึ้งๆแล้วก็ลงโยคะลูปเนี่ยมันจะ60พอดีค่ามิวได้พอดีนะครับต่อมาก็จะเป็นไอเทมแล้วนะครับไอเทมหาโปเกมอนเด็กนี้เนี่ยหาค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มจากควิกบอลก่อนแล้วกันควิกบอลนะครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบนะครับแล้วก็หาโปเกมอนเบสิก1ใบขึ้นมือนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องหอวิวัฒนาการครับอันนี้ก็ใส่4ใบเช่นกันนะครับหาร่างวิวัฒนาการ1ใบนะครับจากในสำรับเอาขึ้นมือนะครับแล้วก็เลเวลบอลอันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยได้เห็นนานแล้วเพราะว่าผมอ่ะพยายามเลี่ยงไม่จัดไอ้เด็กที่มันใช้อีทีเรียนเซตนะครับเพราะว่าผมก็กลัวน้องๆจะหาไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันแพงอย่างเดียวนะมันหายากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลเวลบอลเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเห็นผมใช้สักเท่าไหร่นะครับก็อ่ะคราวนี้ก็กลับมาแล้วเลเวลบอลนะครับใส่4ใบนะครับหาโปเกมอนเลือดไม่เกิน90นะครับ90หรือต่ำกว่านะครับจากในสำรับเอาขึ้นมือนะครับซึ่งเราสามารถหาอีทีเรียนเซตเราหาอะไรดีหาเมซอนนะครับรหัสจีเมเลียนได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นไอเทมที่เราไว้ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับนั่นคือเชือกลบหนีนะครับเอาไว้ขึ้นลงนะครับก็คือจังหวะของอูลาโอสเนี่ยบางทีมันต้องขึ้นลงสลับกัน2ตัวนะครับค่อยๆตีทีละ105 105ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยไปจบด้วยท่า122ทีอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับต่อมาถังน้ำเต็มเปี่ยมนะครับใส่2ใบนะครับก็เอาไว้หาเอเนอร์จี้น้ำจากในเด็กนะครับขึ้นมือนะครับ2ใบนะแล้วก็แต่เสียงสะท้อนนะครับก็อันนี้ใช้แต่เนี่ยเพื่อยกโปเกมอนที่อยู่ด้านหลังนะครับขึ้นมาไม่ใช่ยกโปเกมอนพื้นฐานนะครับในหลุมฝั่งตรงข้ามเอาเกือบขึ้นมาบนเบนซ์นะครับพูดง่ายๆคือเอามาหาตัวฆ่ามันนี่แหละครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเขาจะเป็นกล้องส่องทางไกลนะครับอันนี้จะคล้ายกับความสามารถของตัวนาเกเกสลุนะครับคือเพิ่มดาเมจ30นะครับให้โปเกมอน V หรือ GX ที่อยู่บนเบนนะครับก็ถ้ามีนาเกตเกะสลุอยู่แล้วก็มีใบนี้ด้วยเท่ากับว่าอูลาโอสจู่โจมต่อเนื่องเนี่ยมันจะตีบนเบนแรงขึ้น60นะครับไอ้ที่น้องเห็น120เนี่ยมันจะกลายเป็น180ทันทีนะครับใส่2ใบนะแล้วก็ขอคอยแห่งน้ำนะครับอันนี้ใส่2ใบนะครับก็ทำให้ค่าหนีของโปเกมอนที่มีสัญลักษณ์ว่าจู่โจมต่อเนื่องเนี่ยจะลดลง2ลูกนะครับก็ไว้ถอยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับ7ใบที่เหลือก็จะเป็น energy นะครับก็ใส่จี้น้ํา3ใบนะครับแล้วก็จี้จู่โจมต่อเนื่องนะครับทั้งหมด4ใบนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อติดใส่โปเกมอนที่เป็นจู่โจมต่อเนื่องแล้วจะเป็นจี้น้ําแทนมันจะแทนจี้น้ํา2ใบนะครับแล้วก็หรือจี้หมัด2ใบนะครับหรือว่าจะเป็นน้ํา1หมัด1ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็แทนเป็น2ลูกอยู่ดีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคใครที่อยากเห็นเด็กนี้เล่นนะครับก็รอคลิปวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาลงให้ดูนะครับวิธีเล่นอีกทีหนึ่งนะกันนะครับหรือใครสนใจเด็กนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจฟูโนวาได้เลยนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,300 นะครับส่วนแต่ว่าไม่มั่นใจเลยว่าของจะพอไหมอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในของที่ผมใช้เล่นอยู่เป็นประจำนะผมก็ไม่ได้มีของเยอะมากมายนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับอาจจะ
ต้องทักมาถามดูนิดนึงแหละครับว่าตอนนั้นผมมีของพอจะจัดให้ได้ไหมนะครับสำหรับเด็กนี้นะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ